น่าจะดูเดือดเร้าใจเหมือนเดิมก็โอ้ดูครับเป็นทางด้านแพนเค้กครับที่อายุน้อยกว่าพอสมควรเลยครับเพราะว่าทางเพชรจรัสเนี่ยถือว่าต่อยมานานครับไปมาหมดแล้วครับมวยสากลเนี่ยก็ต่อยมาแล้วนะครับส่วนแพนเค้กเนี่ยโอ้ในเรื่องของการชกในเวทีของผู้ทอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาวดังเหมือนกันนะฮะเข้าเมืองกรุงนี่ก็หลายไฟครับเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงเลยแหละครับแพนเค้กเกียรติธงยศหรือว่าเกียรติวิทยารายนี้ครับใช่ครับคู่แรกได้อยู่ช็อตสวยๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับมาดูความสวยงามศิลปะแม่ไม้มวยไทยของผู้หญิงกันบ้างครับคู่แรกดูต่างชาติได้ดูช็อตเด็ดได้ดูมวยน็อกมวยมันแบนแบบนี้นะครับในไทยไฟท์ลีกแบบนี้ขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีศูนย์รวมความบันเทิงรูปแบบกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมนะครับช่อง8วันอาทิตย์6โมงเย็นดูไทยไฟท์ลีกช่อง8วันจันทร์เวลาเดียวกันครับวันจันทร์นะ6โมงเย็นดูละครครับจันทร์ถึงพฤหัสเลยนะครับจันทร์ถึงพฤหัสนะครับวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับมวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าโอ้โหชื่อนี้ก็กินขาดนะครับก็เป็นละครคอมเมดี้เบาสมองนะครับดูแล้วนี่ก็ดูได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีขุนพลขวัญใจคนไทยด้วยนะพี่มาดรู้จักไหมพี่มาดรู้จักสิโอ้โหใครรู้จักเชยแย่เลย สามารถเพชรอรุณนะครับ ผมเขาทรายกาแล็กซี่เนี่ยสายทะลวงไส้นะยังมีเขาคอด้วยนะครับนี่ก็อดีตแชมป์โลกเหมือนกันแล้วก็ยังมีพี่สมจิตด้วยนั่นไงไปแสดงละครไงเรา2คนเลยยึดโต๊ะผู้บรรยายนะแหมจะมาเลื่อยขาเก้าอี้ลูกพี่แล้วนะก็ติดตามได้นะครับนะส่วนในนักแสดงนี่ก็ได้รุ่นใหม่นะครับนะอย่างคุณตะวันณวินวิทย์นะครับซึ่งก็เป็นอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยด้วยนะยังมีคุณธัญญาอาสยามนะยังมีนางเอกใหม่อย่างคุณแตงเมนะครับเมทาวีรวมไปถึงคุณปออันนบนะก็ย้ำอีกครั้งนะครับละครมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้านี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงพฤหัสครับนะ 18:00 น.อ่ะก็แพนเค้กนี่หน้าตาน่ารักนะหน้าตาดีทั้งคู่ครับดูการรำไร้ไหวครูก็สวยงามเลยครับแน่นอนแล้วครับมวยไทยครับจิตวิญญาณครับมวยไทยคือศาสตร์และศิลป์ครับการรำไร้ไหวครูนี่แหละครับคือศาสตร์และศิลป์ครับโอ้ดูว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่นะดูจากตรงนี้ครับเดี๋ยวดูว่าเกมการชกนี่จะออกมาแบบไหนนะครับคู่ที่2คู่เปิดหัวไทยไฟท์ลีกวีคที่6แล้วนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับโอ้น่าตกใจมากนะครับไฟที่ได้ส่งเรคคอร์ดมาจากทางเรานะครับเพชรจรัสเนี่ยต่อยมา256ครั้งนะฮะโอ้โหชนะเนี่ย159แพ้85เสมอ12โอ้ต่อยมาเนี่ย250กว่าครั้งอ่ะพี่เอกกำศึกมันหนักนะครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดนี่ไม่ธรรมดาครับส่วนแพนเค้กเองเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ก็จริงแต่ว่าโอ้ชื่อเสียงเรียงนามเธอนี่ในวงการมวยนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับรายนี้ครับคุณพ่อชอบมวยเลยครับแล้วก็คุณลูกก็ต่อยมวยนี่แหละครับชอบไปด้วยเลยครับส่วนเพชรจรัสมุมขาวนี่ก็เคยซ้อมอยู่กับอดีตแชมป์โลก WBC 2รุ่นนะครับอย่างสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์ด้วยครับในเรื่องของการออกหมัดเนี่ยแน่นอนครับน่าจะได้เห็นหมัดเด็ดๆของเขาแน่ของเธอแน่นอนฮะโหแล้วเป็นคาดเชือกด้วยครับเดี๋ยวดูครับโดนแล้วเป็นยังไงครับโอ้มาถึงใส่กันเลยครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับเห็นหน้าตาสวยๆแบบนี้ตอนแรกว่าจะขอเบอร์คิดผิดคิดใหม่ครับเอาละครับแม่ซ้ายไปทีครับโอ้ดูแพนเค้กต่อยหนักต่อยแรงครับใช้ความสดความดุครับเสียบเข่าไปโอ้เปิดหัวมาน่ากลัวเลยครับโอ้เอ้ามีพลิกเหลี่ยมครับแต่ว่าเพชรจรัสนี่อาศัยความเก่าครับพลิกขึ้นมาไม่ได้โกรธจะมาจากไหนนะครับแต่ว่าต้องใส่กันแบบนี้ครับนี่คือไทยไฟอะครับแทงเข่าซ้ายไปขวางหน้าไว้ครับแหมมือก็พยายามขวางพยายามกดหน้าของคู่ต่อสู้เอาไว้ครับก็ชิงความได้เปรียบกันนะครับขยับเดินบ้างครับเพชรจรัสหมัดที่ว่าเด็ดเนี่ยยังไม่ถึงนะต่อยไม่ถึงเลยครับเอ้าโดนหมัดของแพนเค้กอีกแล้วครับแพนเค้กมาเป็นชุดไหวไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวมาเป็นชุดครับโอ้โหดูแพนเค้กนี่ไปโกรธใครมาครับเนี่ยโอ้ชื่อน่ารักเหลือเกินครับแต่หมัดโคตรน่ากลัวเลยครับแพนเค้กเตะซ้ายเข้าไปครับหมัดรัวๆมารัวๆมาแล้วเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอ้าวอ้าวอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหพายุอะไรเอ่ยพายุหมัดเหรอครับมาทั้งหมัดทั้งแข้งอ้าวต้องพยายามเอาตัวรอดไปก่อนนะครับสำหรับเพชรจรัสรุ่นน้องเนี่ยมาแรงเหลือเกินครับกาดถึงสูงครับ
ยังไม่เห็นหมัดเด็ดๆของเพชรจรัสเลยนะครับอ้าวต่อยไปบ้างเอาครับเจอเข่าอีกแล้วพลิกเหลี่ยมมาโอ้โหดูความแข็งแรงครับของแพนเค้กล้มทั้งยืนไปเลยเนี่ยครับชกสนุกชกดุแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายครับสกิดเข้ามาครับสกิดมาติดหมดครับที่เพจไทยไฟท์นะครับให้โอกาสทุกท่านครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับน้องๆหนูๆครับตีครับเตะมาครับเพชรจรัสโดนเสียบคืนขวางเอาไว้ขวางเอาไว้แล้วต่อยซ้ายยังไงตอนนี้พาทัวร์แล้วแพนเค้กพาทัวร์แล้วครับไปไหนไปด้วยครับบิดก็โดนบิดลงไปครับโอ้ก็เรียกได้ว่าดูดันจริงๆนะครับยกแรกเปิดมาของแพนเค้กดูเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกในยกนี้แล้วโอ้โหเอาละครับโอ้หัวนี่ฟาดพื้นหรือเปล่าครับแม่ยังรอดไปได้ครับยกแรกเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับพักครู่เดียวกลับมาที่ Beat Active by Tech Buri นะครับอยู่ที่ไทยไฟท์อารีนาโอ้โหดูจังหวะออกหมัดของแพนเค้กครับเปิดเกมมาดุดันเหลือเกินนี่ฮะมีหมัดต่อยมาเข่าเนี่ยคล้องคอเสียบเลยครับโอ้ยังว่าครับประสบการณ์สูงเนี่ยแต่ว่าร่างกายเนี่ยก็ใช้มาเยอะครับเจอกับรุ่นน้องครับอย่างแพนเค้กนี่ดุดันเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับเหวี่ยงซ้ายขวาครับโอ้ดีว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับจะโดนกกหูบ้างนี่ครับโอ้หูหมัดนี้นี่เต็มๆหน้าเลยครับโอ้แต่ก็ยืนด้วยใจจริงครับทางด้านเพชรจรัสพยายามที่จะออกอาวุธสู้ครับดูครับวงในนี่ก็รูปร่างดีครับและที่สำคัญนี่ครับโอ้โหมีลูกเหลี่ยมมวยความแข็งแรงตรงนี้ด้วยครับในยกที่2จะเป็นอย่างไรครับในยกนี้โอ้พี่โจรายงานมาครับคู่แรกจอชินอูครับว่าทำไมไปง่ายเหลือเกินข้อมือหักเลยนะฮะโอ้ใส่กันแบบนั้นเลยครับโอ้โหใส่จริงเจ็บจริงครับที่นี่ครับไม่มีสแตนด์อินแล้วครับแต่บนเวทีดูครับเดี๋ยวดูครับช็อตสุดท้ายมองเครื่องรุ่นน้องไปแล้วนะครับก่อนจากยกแรกครับยก2ขึ้นมาต้องเอาคืนแล้วครับรุ่นพี่อย่างเพชรจรัสโอ้เอาละครับเพชรจรัสเริ่มที่จะตั้งทรงตัวเองได้บ้างครับขยับมาโอ้ยเจอแข้งยาวๆอีกโอ้ดูครับหมัดของแพนเค้กอาวุธที่หลากหลายเหลือเกินครับและที่สำคัญนี่ครับโอ้ดูแข็งแรงกว่าเลยครับจะทำยังไงดีครับทางด้านเพชรจรัสจะแก้เกมอย่างไรครับแพนเค้กนี่ก็ขยับคู่ต่อวงนายมาต่อยหมัดอีกเอาละครับชุดนี้รอดไม่รอดครับชุดนี้ยุดใหญ่มาอีกแล้วครับไม่เปิดโอกาสให้หายใจเลยครับโอ้โหตอนนี้ครับนึกอะไรได้แบบนั้นนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่าครับแพนเค้กครับยกใหญ่แล้วเตะสักทีนึงเอาเพชรจรัสเพชรจรัสโดนอีกแล้วเพชรจรัสพยายามยังไงครับเอาโอ้โหบิดซ้ายก็ไปซ้ายบิดขวาก็ไปขวานะครับตอนนี้เพชรจรัสต้องเสริมความดื้อเข้าไปหน่อยครับเจอดุดันแบบนี้ครับโอ้ดูว่าเพชรจรัสต่อยหมัดไม่ดึงไม่ถึงอีกครับดูแพนเค้กก็ผ่อนลงมาหน่อยนึงครับจับได้โอ้ยฟันศอกอีกของมาแล้วโอ้เททิ้งไปครับรูปแบบนี้คนอยู่ข้างล่างเนี่ยเสียเปรียบเยอะนะครับจะเสียแรงเยอะมากโดนบ่อยๆเดี๋ยวดูครับลุกช้าไม่ช้าครับหมัดสวนคืนเหมือนกันครับหมัดขวาโดนแทงเข่าคืนมาเพชรจรัสเพชรจรัสมาหรือเปล่าคะขาอยู่นะเช็คชื่ออยู่นะโอ้ไม่ขาเลยครับตอนนี้ครับลุกขึ้นมาครับโอ้โดนไปหลายขนาดเหลือเกินสะสมเลยครับเตะซ้ายครับแพนเค้กแพนเค้กยังไงต่อครับขวางหน้าแล้วเทอีกแล้วโอ้โหล้มกิ้งล้มหงายครับตอนนี้นี่กรรมการพัฒนันครับเริ่มที่จะจ้องเขม็งมากขึ้นแล้วครับก็ต้องดูถึงความปลอดภัยของนักมวยด้วยครับเพชรจรัสโดนมาอีกแล้วแพนเค้กแม่ยังรอดไปได้ครับยกที่2โอ้หายใจไม่ทั่วท้องจริงๆครับเดี๋ยวก็ไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับดูภาพช้ายุคที่ผ่านมานะครับแฮนเค้กก็ยังคงเดินเกมได้อย่างดุดันเหลือเกินจังหวะต่อยหมัดครับฮุกซ้ายครับตามด้วยขวามีแข้งซ้ายตามมาอีกทีครับดูวันนี้แพนเค้กดุเหลือเกินครับเดินเข้ามาสาวหมัดครับโอ้โหมาเป็นชุดทีเดียวครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเพชรจรัสด้วยนะครับโอ้ทำท่าจะไปไม่ไปครับโดนทุกอย่างจริงครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องไปเลยครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงๆนี่แล้วก็จังหวะพลิกเหลี่ยมไปเสียบเข่ามาครับของแพนเค้กครับนี่จังหวะต่อยแล้วก็หืมศอกครับเอาละครับยกนี้นี่จะเผด็จศึกได้หรือไม่ครับแพนเค้กเดี๋ยวติดตามโดนหลายขนาดเหลือเกินแล้วครับ
ในช่วง2ยกที่ผ่านมาของเพชรจรัสนะครับเดี๋ยวดูครับยกนี้ยก3ฮึดกลับมาแล้วเอาอะไรมาสู้ครับเตะจ่อล่างไปครับเตะซ้ายครับเพชรจรัสแทงเตะซ้ายมาวงในครับสับเอาเลยครับศอกแทงเข่าซ้ายยัดเข้าไปอีกครับแพนเค้กแหมดูยกนี้นี่แพนเค้กครับจะจัดให้น็อกให้แฟนมวยได้ประทับใจกันเลยหรือเปล่าครับเอาครับนี่ครับมาเป็นชุดอีกแล้วครับโอ้ค้ำแล้วฟันเลยครับศอกขวาอยู่ที่เพชรจรัสเหมือนกันนะครับหมัดก็ยังทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะเพชรจรัสนี่เอาเจอหมัดอีกแล้วครับกดมาเสียบครับโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเสียบยอดอกทีเดียวโอ้เกือบเลยไปถึงเข้าปลายคางครับลูกเสียบลูกเข่าของแพนเค้กครับแกเร่งมาตั้งแต่1-2แล้วนะครับจะปิดบัญชีแต่ว่าเพชรจรัสแกยังดื้ออยู่ครับแต่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับเดินเข้าหาแล้วครับเพชรจรัสครับเจอซ้ายครับเตะขึ้นเหมือนกันครับพยายามล้วงลำตัวโดนถีบเอาไว้หมัดขวาครับเจอหมัดซ้ายของแพนเค้กปอแปรพอสมควรแล้วครับแหมสะสมมาครับโดนเยอะเหลือเกินที่มุมของแพนเค้กนี่ก็ยังอยากจะให้แพนเค้กเนี่ยบู๊อยู่นะครับแต่ว่าแพนเค้กเองก็เร่งมาเยอะครับตั้งแต่ช่วงยก1ยก2ครับเนี่ยก็ใส่ความแข็งแรงตรงนี้ครับมีเตะมีต่อยแล้วก็เททิ้งลงไปแบบนี้ฮะโอ้ดูเพชรจรัสเนี่ยแทบจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาแล้วครับมาถึงชั่วโมงนี้ได้ดูแพนเค้กดีกว่าแน่ครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเพชรจรัสด้วยนะครับที่โอ้โหดื้อแล้วพยายามสู้ตลอดนะครับโดนเสียบอีกแล้วมากดมาเสียบเลยครับเตะขึ้นไปครับโอ้โดนเยอะแต่ก็พยายามจะสู้ครับตัวหัวจิตหัวใจของเพชรจรัสด้วยครับโอ้โดนหลายขนาดจริงครับดูขยับต่อครับแพนเค้กราคายังไม่ดังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปครับเอาสอบอีกเทลงไปอีกโอ้แม่โดนเยอะจริงๆครับวันนี้กรรมการก็ยังให้โอกาสครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหแพนเค้กนี่ต้องรีบก้มลงไปกราบเลยนะครับวันนี้นี่โอ้ทำหน้าที่กันได้อย่างสุดยอดครับแพนเค้กบนเวทีนี่ก็พยายามโชว์ฝีมือเต็มที่เลยครับทั้งบาดเท้าเข่าศอกขณะที่เพชรจรัสครับก็ไม่อยากจะทิ้งตัวครับให้เสียฟอร์มครับก็พยายามเนี่ยดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับโอ้จังหวะจับแล้วมาจามศอกครับของแพนเค้กครับนี่ครับมีหมัดขวาเนี่ยต่อยน้ำกระจายเลยนะครับก็พยายามจะเข้าให้ใกล้ที่สุดนะครับโอ้แล้วก็เจอกดมาเสียบครับจังหวะนี้เนี่ยก็มีหมัดเหมือนกันนะครับเพชรจรัสแต่ว่าความหนักแรงเนี่ยสู้แพนเค้กไม่ได้เลยครับเนี่ยวงในมาพลิกเหลี่ยมครับโอ้โหเรียกได้ว่าล้มทั้งยืนไปเหมือนกันครับโอ้เนี่ยโดนเยอะนะครับโดนเข่าเนี่ยกดมาครับกดแล้วเสียบเข้าไปครับโอ้โหหน้าตาดีมีทุกลูกเลยครับแพนเค้กครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งมีทั้งเข่าครับโอ้ชื่นชมเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะประกาศผลการตัดสินนะครับอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับนักมวยทางเมียนมาเนี่ยได้มีอาการบาดเจ็บแขนหักครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทางไทยไฟท์ลีกทีมเนี่ยก็นำพาส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเพื่อแฟนคลับจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเอาละครับนี่คือผลการตัดสินของคู่นี้ครับ and the winner is from black corner pancake from นครพนมก็เป็นทางด้านแพนเค้กนะครับที่แข็งแกร่งกว่าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปโอ้ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าติดตาแฟนมวยไปแล้วครับอ่ะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามวยชายนะครับค่าเชือกพิกัด69 กิโลกรัมพักครู่เดียวครับ